สวัสดีครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งซุปตาร์ในวงการบันเทิงลูกทุ่งขวัญใจวัยรุ่นสำหรับสาวอาร์มชุติมาโสดาภัทรที่หลายๆคนรู้จักกันเป็นอย่างดีหลังจากที่แต่งเพลงผู้สาวขาเราะให้กับเพื่อนสนิทลำไยหายทองคำเป็นผู้ขับร้องต่อมาทางด้านอาร์มชุติมาก็มีปัญหากับต้นสังกัดเดิมจนกลายเป็นเรื่องราวที่ดราม่าหลายวันเลยทีเดียวซึ่งล่าสุดปัจจุบันอาร์มชุติมาก็ได้มีสถานะเป็นศิลปินเดี่ยวและก็มีการปล่อยเพลงออกมาหลายเพลงแล้วก็ได้รับการตอบรับมาเป็นอย่างดีรวมทั้งงานคอนเสิร์ตก็มีอย่างไม่ขาดสายและยังมีแฟนคลับมากมายอีกด้วยแต่ล่าสุดสาวอาร์มก็ได้โพสต์คลิปลง TikTok เมื่อเจอเด็กหญิงกำลังออกมาขายผลไม้เดินมาพอดีบอกว่าเป็นอาร์มชุติมาเด็กหญิงคนนี้ก็ถึงกับร้องไห้ด้วยความดีใจออกมาเลยทีเดียวจนสาวอาร์มต้องโอบกอดให้หายและเด็กหญิงสาวจุ๊บแก้มหนึ่งทีกลายเป็นภาพที่หลายๆคนดูแล้วตื้นตันใจจริงๆ